กล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมนะก็มาอยู่กับเกมใหม่นะฮะเข้าไทยแล้วนะฮะตอนนั้นผมแนะนำเกมนี้ไปก็เป็นภาษาจีนอยู่นะตอนนี้เข้าไทยภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่แน่ใจนะเขาบอกว่ามันเขียนว่าทดลองใช้นะฮะก่อนเปิดตัวนะฮะก็ลองดูนะฮะเขาบอกว่าทดลองใช้ก่อนเปิดตัวถึง3กันยายนนี้ก็ลองดูด้วยว่าถ้าหลัง3กันยายนนี้จะเป็นเหมือนแมกนัมเควสหรือเปล่านะฮะถ้า3กันยายนนี้ยังเล่นได้ต่อเนื่องเรื่อยๆก็แสดงว่าเปิดยาวๆเลยนะฮะเกมนี้ลิขสิทธิ์มาทดลองใช้เหมือนเดิมนะฮะก็มาลองเล่นได้นะครับก็ระบบดีเลยนะเหมือนที่ใครบอกผมว่าเหมือนหลายๆเกมอยู่นะเอ้าเดี๋ยวขอโทษทีนะมันเด้งนะฮะมันเด้งเกมมันเด้งขออภัยทีนะผมนะว่าเพิ่งโหลดใหม่นะเพิ่งโหลดใหม่นะฮะล็อกอินเดอร์ออโต้เนี่ยหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เราก็ได้นะเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะผมเด้งโชว์เลยนะฮะกำลังอัดคลิปอยู่เลยนะผมนะครับผมก็มาถึงก็มาประจนภัยนะตอนนี้มีภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะก็กดไปนะผมเนาะบูสเต็ดรีเปิดมันเป็นอย่างนี้แหละมันต้องรอให้มันรันสักหน่อยนึงนะขออภัยด้วยนะจ๊ะนี่ฮะที่ผมบอกไปตัวละครมันจะเหมือนคุกกี้รันนะฮะลายเส้นตัวละครเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมลายเส้นตัวละครนี่สกิลมีแล้วตอนนั้นไม่มีสกิลให้อ่านนี่สกิลมีแล้วภาษาไทยแล้วตอนนั้นเป็นภาษาจีนเนาะฟาดแสงจ้าไปข้างหน้าสร้าง190ดาเมจทำให้ศัตรูอยู่ล่าถอยนะฮะอันนี้ก็แสดงฝีมือยอดเยี่ยมโยนทิ้งและนำของในมือกลับมาสร้างดาเมจอีกนะผมเนาะอะไรคือโยนทิ้งเนี่ยดูว่าแปลค่อนข้างจะดีไหมแล้วก็ตัวละครมันแจกนะที่ผมเล่นไปมันแจกตัวละคร5ดาวนะเซิร์ฟจีนแต่ว่าสโตไทยไม่รู้จะแจกหรือเปล่านะฮะนี่ตัวละครน่ารักนะฮะลายเส้นเหมือนคุกกี้รันนะฮะดูดวงตาก็โตโตแบบนี้นะฮะเนี่ยก็ใช้ท่าไม่ตายโบ้เข้ามาให้นะฮะอันนี้ก็มีโล่นะฮะใช้สกิลโล่ให้กับทหารได้ด้วยนะเออนี่โอเคเดี๋ยวกดคูณ2ก่อนได้ป่ะไม่ได้นี่ว่าน่ารักเลยแหละมีภาษาไทยแล้วตอนนี้สบายนะสำหรับคนขี้เบื่อนะใครเบื่อเกมไหนก็นี่แหละมีเกมภาษาไทยที่อีกเกมนึงมาแนะนำนะก็ติดตามช่องผมได้นะจะมีในเพลย์ลิสต์นะเกมแนะนำที่ผมแนะนำไปนะใครเบื่อเกมก็ไปหาดูในช่องในเพลย์ลิสต์ตรงนั้นนะฮะจะได้ดูว่าเอ้ยมีเกมไหนน่าเล่นบ้างนะฮะก็เลือกเอาตามใจชอบเลยนะฮะก็ฝากติดตามนะช่อง Intergame ด้วยนะกดไลค์กด Subscribe ให้จะมีแต่เรื่องแต่เกมไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟนอกเซิร์ฟในนะฮะเกมไหนภาษาไทยเกมโคเบต้าซอฟต์รัดต่างๆนะข่าวสารเกมที่เอามาลงทะเบียนแนะนำก็เอามาให้นะฮะก็ติดตามช่องผมไว้เรื่องเกมครบจบหมดนะผมนะเอาละผมเราได้ตัวละครฮิวมาช่วยแล้ว1ตัวนะในการเปิดกระชาเนาะถ้าผมจำไม่ผิดจบด่าน 1-8 น่าจะได้ตัวละครมานะฮะเดี๋ยวผมเล่นให้ถึงด่าน 1-8 เร็วๆเลยเนาะนะครับในตัวฮิวมานะฮะยืนจัดทับไปนะแล้วแต่เรานะต่อสู้นะฮะภาพอาร์ตเวิร์กตัวละครเหมือนคุกกี้รันนะฮะสวยมากน่ารักดีนะฮะน่าสะสมน่าเล่นอันนี้ใครที่อย่างผู้ชายชอบเล่นเกมหนักๆใช่ไหมแล้วผู้หญิงชอบมากวนเวลาเล่นเกมเนี่ยแล้วก็ซื้อมือถือให้แล้วก็โหลดเกมนี้เอาไปเธอเอาไปเล่นย้ำว่างเนี่ยจัดไปเลยผมนะ เอาแบบนี้เลยนะฮะจะได้เอาแฟนอยู่นะผมนะแต่บางคนยังไงก็ไม่ชอบอยู่ดีฮะทำไปปุ๊บขยนมือถือคว้างทิ้งเลยไม่เล่นนะฮะประมาณนั้นนะเอาเลยครับผมก็ผ่านมาด่านนี้แล้วเนี่ยง่ายๆนะรีบๆเลยจะดูการแจกตัวละครนะฮะเดี๋ยวมันจะแจกตัวละครขี่ม้ามาให้เราด้วยนะฮะเนี่ยผมชอบอาร์ตเวิร์คภาพมันเนี่ยนะฮะแต่จริงไม่ต้องให้ตัวลูกน้องมาก็ได้นะเนาะเอาแต่แม่ทัพมันมาก็ได้นี่กดอันตินะฮะอันนี้ก็บัฟโลให้ลูกน้องนะนี่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 บัฟโลบัฟดาบนะฮะประมาณนั้นเลยนะฮะผ่านง่ายๆกดคุณสองได้ไหมยังครับผมคุณสองได้เลเวล6น่าจะเป็นเลเวล6นะที่เขาบอกไปนะฮะกลับเมืองหลักครับผมไปทำอะไรนะฮะน่าจะให้อัพรับสมัครทหารเพิ่มครับผมจัดไปนะฮะฟรี10ครั้งนะฮะบึ๊บได้ตัวเดิมไหมทหารม้าตัวเดิมครับผม
ันนี้มันแจก10ครั้งตัวเดิมนะแจกตัวเดิมผมเคยลองทดสอบเคยเล่นเซิร์ฟจีนแล้วก่อนที่มันจะเข้าไทยที่ผมบอกไปนะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าไทยก็มาไวมากนะเกมนี้มีภาษาไทยมาไวมากน่าเล่นโคตรเลยนะผมเนาะชื่อเกมก็ตามสตรีมที่เห็นนี่แหละผมเนาะลืมบอกชื่อเกมไปขออภัยด้วยOrange เหรอครับถ้าอ่านผิดขออภัย Orange of Light นะฮะผมก็ตามนี้แหละ Light 2D RPG จะทีมต่อสู้นะฮะอาณาจักรเจ้าหญิงนะฮะมีด่านให้เล่นเยอะแยะมากมายนะฮะมีทุกอย่างเลยนะฮะของเทิร์นเบสมีนะเนาะนี่อันนี้ตัวม้าแล้วครับทหารม้าเรามีผู้ช่วยมาช่วยด้านหลังด้วยนะฮะบัฟฮิลทุบซับเข้าไปนะฮะสังเกตอาร์ตเวิร์คการ์ตูนนะฮะเวลตานะฮะคล้ายคุกกี้รันนะฮะเห็นไหมยิ่งน้องใส่แว่นถือซ่อมนี่คือคึกคือเลยอันนี้ก็เหมือนนะฮะใครชอบแนวนี้ก็จัดได้เลยครับน่าเล่นมากตอนนี้ฮีโร่นะฮะให้อัพแล้วนะผมแล้วก็ไปอัพตามที่เขาบอกนะครับผมเนาะคลิกสวมใส่นะฮะทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็สวมเข้าไปสวมใส่แล้วออกมานะฮะให้อัพนิดเดียวนะฮะนิดเดียวอัพเยอะเดี๋ยวเราจะผ่านด่านง่ายนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะแจกตัวละครนะฮะเนี่ยพอมีภาษาไทยมันก็ฟินนะฮะเกมไหนก็เล่นได้สนุกนะฮะอันนี้ก็บัฟทหารม้าผมนี่มันก็จัดเข้าไปฮิวก่อนทุบต่อนะฮะทหารม้าเสียบเข้าไปโชเรียบร้อยนะฮะเจอปลาซ่อมเข้าไปนะผมได้ของรางวัลมานะฮะนี่ต่อไปก็ได้รับหีบสำหรับดาวแล้วรีบไปดูว่ามีรางวัลอะไรเฮ้ยแปลดีอยู่นะนี่ครับเปิดกระชา10ใบใช่เปล่าได้มาแล้วแวบๆเนี่ยกระชา10ใบนี่ดูใช่หรือเปล่านะแต่มันยังบังคับให้เล่นต่ออยู่ครับผมไม่สามารถแวบออกไปตีได้เอ้ยไม่ใช่ดิแวบออกไปเปิดกระชาได้นะลุยเร็วๆก็จัดไปเลยกระดาบแรกครับผมสับเขาให้นะทหารม้าแทงเขาให้นะบัฟทหารม้าเข้าไปนะเรายังไม่เลือดลดยังไม่ต้องฮิวนะฮะสับดาบอีกทีนึงครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวศัตรูมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะนะปกป้องอาณาจักรเจ้าหญิงนะครับผมกลับไปที่ผจญภัยนะฮะได้นี่มาอ่ะกลับไปที่ฮีโร่อัพต่อนะครับผมก็จะมีอัพอุปกรณ์สเตตัสเลื่อนขั้นนะสกิลทหารนะครับผมมีทหารเข้าพ่วงมาด้วยนะอ่ะตอนนี้ก็ไปได้ยังมันนั่นแล้วเดี๋ยวผมลองไปสุ่มดูนะฮะไอใบ10ใบเดียวแก้คุ้นๆเลยนะฮะอ้าวมันยังให้รับเควสอยู่อีกนะฮะคลิกรับทีเดียวไปหมดเลยนะเควสนะครับผมเยอะมากๆเช็คชื่อก็ได้ครับนี่100เพชรแต่ผมก็สอจดหมายมีอะไรแถมไหมเซิร์ฟไทยแล้วไม่แถมนะฮะมันค่อนข้างจะแนะนำเยอะอยู่นะก็ทับตามที่เขาแนะนำนะเพิ่มออโต้นะฮะตีบวกเพิ่มออโต้ไม่พอแล้วของไม่พอแล้วนะฮะเนาะได้แค่นี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมมาดูดิ10ใบก็ไม่ใช่นะฮะต้องได้อันนี้นะฮะต้องได้อันนี้เดี๋ยวต้องผ่านเนี่ยผ่านถึงมันจะแจกตัวละครนะครับผมเนาะไปจนภายต่อนะฮะต้องผ่านด่าน1-8นะฮะถึงมันจะแจกประมาณด่าน2อ่ะนะฮะขึ้นด่าน2ก็แจกเลยนะฮะลุยสับด้วยฐานมานะฮะบัฟทหารฝั่งเราก็ได้นะนี่ทหารนี่ก็ได้เอาบัฟไปนี่ก็สับเข้าไปให้นะฮะแนวตรงๆไปเลยก็ทหารมาเสียบเข้าไปให้นะฮะหิวเข้าไปอีกครับผมหิวพิซซ่าเข้าไปกินนะฮะบอกได้เลยว่าตัวละครอาร์ตเวิร์คน่ารักมากนะฮะ
ระบบเกมก็สนุกดีนะฮะเล่นได้เรื่อยๆเอานะฮะดูที่จะแจกอะไรให้เหมือนเดิมไหมตัวสิงโตกับตัวเวท5ดาวยังนี่วะต้องผ่านด่านนี้ก่อนนะผมลุยโลดเนี่ยนี่ครับใช้เข้าไปฐานม้าจิ้มเข้าไปนะครับผมบัฟทหารม้านี่ฐานม้าเสียบเข้าไปอีกนะฮะบัฟดูกระจกเรานะฮะดาฟันเรียบร้อยจบด่านแรกง่ายๆแบบนี้เลยครับด่านสองนี่คือจะยากน่าดูนะดูทรงแล้วนะโอ้โหมีอะไรมาไม่รู้ครับเสียงประกาศอะไรโอ้โหแรงมากนะฮะผมกำลังสตรีมเกมอัดคลิปอยู่นะโอ้โหอะไรจะดังขนาดนั้นวะอ่ะกลับเมืองครับผมแถมใบเปิดมา1ใบนะฮะเดี๋ยวมันจะได้ฮีโร่หรือเปล่านะผมจำไม่ได้แล้วได้ตอนไหนวะนี่แหละคลิกลับไม่ได้วะอันไหนวะเดี๋ยวนะมันจะต้องรับของตรงไหนนี่แหละฮะมันจะแจกอ๋อไม่แจกแล้วผมมันไม่ใช่สโตไม่ใช่สโตจีนมันไม่แจกว่ะสโตจีนแจก5ดาว2ตัวเลยเนาะมีเคล็ดรายวันนะก็มาทำได้มีเคล็ดของเคล็ดรายวันอันนี้ตีบวกของมันให้รับยังวะยังทำไมมีจุดแดงๆอ่ะฮะไม่เป็นไรไม่แจกก็ไม่เอามีเติมเงินด้วยนะแพ็คพิเศษเปิดกระชากความเค็มให้ดูนะมีอยู่800เพชรมีนี่1ใบฟรีไปเลย1ใบได้โชว์ตัวดีๆหน่อยนะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้โชว์ธรรมดามากนะฮะแต่ตัวละครสวยอยู่นะมันไม่แจกว่ะอันนี้ใครไม่รู้โอ้ได้แต่ชิ้นส่วนวะเนี่ยชิ้นส่วนหมดเลยชิ้นส่วนอีกเนี่ยหมดแล้วเกี้ยงเอาเดี๋ยวลองดูก่อนว่าฮีโร่เรามีตัวไหนมาบ้างก็มีอยู่3ตัวนี้แหละตัวเดิมก็ต้องเก็บเศษชิ้นส่วนนะสะสมฮีโร่เอาก็มีหลายตัวนะผมก็มาเลือกดูเอาว่าตัวไหนน่าใช้น่าเล่นเนาะก็เนี่ยประมาณนี้เลยครับไม่มีอะไรพิสดารมากกว่านี้นะฮะก็ฮีโร่ก็อัปเกรดก็มีทั้งสเตตัสเลื่อนขั้นนะฮะอุปกรณ์สกิลนะฮะทหารนี่อัพสกิลทหารได้นะฮะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะเกมนี้ก็แนวๆนี้แหละยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องทูเกมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะฮะยังไงก็ขอให้เล่นให้สนุกนะภาษาไทยแล้วก็มาแจมได้เลยนะฮะลิงก์ทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชั่นเหมือนเดิมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม